ง่ายกว่าที่คิดพิชิตยุคดิจิทัลการเรียนโคดดิ้งอย่างมีความสุขสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนต้นนับเป็นโครงการสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ OBEC ที่มีความตั้งใจในการส่งเสริมการเป็นพลเมืองในยุคดิจิตอลของเยาวชนไทยที่นอกจากทักษะการคิดวิเคราะห์แล้ว OBEC ยังมีกิจกรรมสนุกๆเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนไทยผ่านกิจกรรม The Coding Challenge Video Contest ที่เชิญชวนเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีมาร่วมประกวดทำคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์ไปกับเพลง Coding ของ OBEC โดยสามารถทำคลิปวิดีโอใหม่จากเพลงเดิมแล้วดัดแปลงท่าเต้นอย่างอิสระหรือทำคลิปวิดีโอ cover ท่าเต้นหรือจะทำมิวสิกวิดีโอประกอบเพลงหรือสร้างสรรค์วิดีโอแบบไหนสไตล์ไหนก็ได้รวมทั้งสามารถดัดแปลงทำนองใหม่โดยใช้เนื้อร้องเดิมแล้วอัปโหลดลงบน Facebook โดยตั้งโพสต์เป็นสาธารณะติด Hashtag The Coding Challenge Video Contest กิจกรรมนี้มีทุนการศึกษาให้กับคลิปวิดีโอที่ชนะเลิศจำนวน1รางวัลรางวัลละ 30,000 บาทและรองชนะเลิศจำนวน2รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทสามารถอัปโหลดวิดีโอติด Hashtag The Coding Challenge Video Contest ในบัญชี Facebook ของเพื่อนๆได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15เมษายนพุทธศักราช2564ประกาศผลกิจกรรมผ่านหน้าเพจ Facebook ในวันที่20เมษายนพุทธศักราช2564สำหรับใครที่สนใจอย่าลืมส่งวิดีโอกันมาเยอะๆนะคะขอเชิญน้องๆร่วมประกวดทำคลิปวิดีโอจากเพลงต้นแบบของพวกเราให้สร้างสรรค์ตามสไตล์น้องๆได้เลยให้ว้าวที่สุดให้ปังที่สุดตามรายละเอียดด้านบนได้เลยนะครับสนุกไปกับการเรียนโคดดิ้งได้ที่ทุกช่องทางออนไลน์ของ OBEC นะคะ